ิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับชุมชนไทยพวนสร้างความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนสดตรงประเด็นก่อนใครในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีนะคะโอ้โหทำเอาอยากจะรำไปด้วยเลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ฝึกซ้อมมาเลยรำไม่เข้าจังหวะนะคะวันนี้ท่านผู้ชมค่ะเปิดด้วยสาวๆกลุ่มนี้นะคะอายุอานามรวมกันไม่เท่าไหร่เองนะคะยังสุขภาพแข็งแรงวันนี้เราจะคุยกันกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวนปากพลีจังหวัดนครนายกที่นี่เขามีเสน่ห์อย่างไรนะคะแล้วเราจะเจอสาวๆเหล่านี้ได้ที่ไหนบ้างนะคะแล้วมีกิจกรรมอะไรที่นั่นบ้างเดี๋ยวเราติดตามมานะคะเราจะมาคุยกันในช่วงต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่กันค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบวันนี้เราคุยกันนะคะกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวนจังหวัดนครนายกที่นี่ถ้าเราไปเราจะสัมผัสอะไรบ้างวิถีชีวิตชุมชนนะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งเชิงวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับวิทยากร2ท่านค่ะท่านแรกขออนุญาตแนะนำนะคะว่าที่ร้อยตรีชาติชายยอดมิ่งนะคะท่านเป็นเลขานุการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์วัดฝั่งคลองและประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวนค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์พัชรินทร์คำสุวรรณค่ะที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวนนะคะปากพลีจังหวัดนครนายกสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะแล้ววันนี้ทั้งสองท่านบอกว่ามาทั้งทีมาเยี่ยมรายการเราแล้วนะคะเรามีของมาฝากท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นบางท่านเคยไปเที่ยวมาแล้วบางท่านอยากจะไปดูอะไรเอ๊ะถ้าไปเที่ยวที่นี่ต้องมีอะไรบ้าง นะคะก็โทรศัพท์มาในรายการกันได้ค่ะ0-2248-8254-9หรือว่าทางFacebook Live ก็ได้นะคะท่านบอกว่ามีเสื้อสวยๆสีดำด้านข้างดิฉันเนี่ยให้5ตัวนะคะนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเขานะคะคือไข่เข้มใบเตยหอมอีก5กล่องนะคะเดี๋ยวอาจารย์พัชรินทร์ชูให้ดูแล้วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นปลาดูผัดเผ็ดอีก5ชุดด้วยกันนะคะที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการแต่ขอให้แสดงความคิดเห็นแต่ก่อนอื่นขออนุญาตบอกบุญกันสักนิดนึงนะคะรายการของเรารายการบ่ายนี้มีคำตอบจะมีการทำบุญนะคะเป็นบ่ายนี้ได้บุญปีที่5ก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมส่งความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในกิจกรรมบ่ายนี้ได้บุญปีที่5ตอนอิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับนะคะซึ่งท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะโอนเงินเข้ามาร่วมทำบุญกับเราได้นะคะชื่อบัญชีโครงการบ่ายนี้ได้บุญเพื่อโรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้วธนาคารกรุงไทยสาขาพลิ้วนะคะบัญชีออมทรัพย์เลขที่272-0-31055-7หรือว่าร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ชั้น1อาคารออกอากาศบริษัทอสมทจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016321จะประชาสัมพันธ์กันให้ทราบทุกวันนะคะก็บอกบุญท่านผู้ชมด้วยจะไปสร้างห้องน้ำแล้วก็ปรับปรุงห้องพยาบาลแล้วก็โรงเรียนต่างๆแถบๆนั้น 3-4 โรงเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะกลับมาที่จังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่เขามีหนังสือการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเที่ยวได้ทั้งปีต้องมาที่นี่นครนายกและหนังสือเล่มนี้ดิฉันได้เปิดอ่านข้างในเป็นสิ่งที่จังหวัดนครนายกภาคภูมิใจคือในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดนี้
ถึง12ครั้งในช่วงปี2498ถึง2544และจังหวัดนครนายกเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยพวนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศไทยก่อนอื่นให้อาจารย์พัชรินทร์เล่าให้ฟังสักนิดค่ะว่าไทยพวนคือใครมาจากไหนแล้วไทยพวนมีกระจายอยู่ทั้งประเทศในประเทศไทยไหมคะค่ะก็ขออนุญาตเรียนสั้นๆอย่างนี้นะคะว่าของไทยพวนปักพลีนครนายกเนี่ยเราก็อพยพมาอยู่ที่นี่เนี่ย200กว่าปีแล้ว200ปีใช่ไหมคะมาจากไหนคะมาจากแคว้นเชียงขวางประเทศลาวค่ะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวที่ติดกับเวียดนามนะคะก็อพยพลงมาเราก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางแถบประจินบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็มีชลบุรีบ้างก็จะเป็นกลุ่มที่จะอยู่ทางโซนนี้แต่คราวนี้ถ้าภาพรวมไทยพวนของทั้งประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็ที่เด่นดังก็จะมีอุดรธานีที่บ้านผือหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยที่จังหวัดสุโขทัยอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเขาย้อยเพชรบุรีนะคะแล้วก็ยังจะมีกระจายตัวตามจังหวัดต่างๆอีกบ้างเช่นแพร่นะคะแล้วก็มีอุตรดิตถ์ก็มีบ้างนะคะแล้วก็กระจายลงมาก็จะมามีทางแถวสิงห์บุรีสุพรรณบุรีบางประมานะคะแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มย่อยๆเล็กๆอีกนะคะกระจายตัวอยู่ก็ตอนนี้ก็ไม่น่าจะน้อยกว่า2ล้านคนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวแล้วก็มีวัฒนธรรมที่มีความเด่นเฉพาะด้านด้วยอาจารย์พัชรินทร์เป็นสะใภ้ไทยพวนเป็นสะใภ้ไทยพวนนะคะแต่ว่าก็อาสามีจิตใจที่ผูกพันกับพี่น้องชาวไทยพวนไทยพวนจริงๆแล้วก็มีวัฒนธรรมแตกต่างมีเรื่องของวัฒหัตถกรรมเรื่องของเครื่องแต่งกายเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาหารภาษาพูดแตกต่างไหมคะอาจารย์พัชรินทร์ก็กลับเรียนว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะของไทยพวนของเราก็คือว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยจะมีเรื่องการพูดนะคะก็จะมีภาษาพูดเฉพาะของเราที่มันจะดูคล้ายคลึงกับลาวนะคะแต่ว่าบางคำเนี่ยภาษาที่มันจะเป็นภาษาเฉพาะเดี๋ยวจะให้ท่านชาติชัยได้นำเรียนนะคะคือเดาไม่ได้ไม่เดาไม่ได้นะคะมีภาษาแล้วเราก็มีตัวหนังสือเขียนที่เรียกว่าเป็นตัวหนังสือธรรมนะคะแล้วก็มีเรื่องการแต่งกายนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของศิลปะการแสดงนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้สืบทอดกันมานะคะการละเล่นต่างๆก็จะมีเฉพาะของเราค่ะในจังหวัดนครนายกเนี่ยไทยพวนกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยคือนครนายกนี่มี4อำเภอ4อำเภอค่ะมีอำเภอเมืองอำเภอบ้านนานะคะแล้วก็อำเภอปักพลีนะคะแล้วก็อำเภอองคลักษณ์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอปักพลีหนาแน่นเลยนะคะทั้งหมด7ตำบลนะคะ7ตำบลเนี่ยเป็นไทยพวนสักเกือบหมดนะคะก็จะมีลาวเวียงนะคะอยู่ในบางตำบลนะคะซึ่งสำหรับที่ชุมชนที่เรามาออกรายการในวันนี้เนี่ยเราเป็นชุมชนไทยพวนปากพลีนะคะแต่เป็นชุมชนไทยพวนตำบลเกาะหวายนะคะตอนนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเด่นเนี่ยเราจะมีอยู่2ตำบลคือตำบลหนองแสงนะคะกับไทยพวนหนองแสงกับไทยพวนปากพลีที่ตำบลเกาะหวายนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตรงนี้ของเราที่ตำบลเกาะหวายเนี่ยเรามี4ชุมชนหลักนะคะก็คือชุมชนบ้านฝั่งคลองชุมชนบ้านใหม่ค่ะค่ะชุมชนบ้านเกาะหวายและก็ชุมชนบ้านท่าแดงค่ะชุมชนบ้านท่าแดงเนี่ยเป็นชุมชนสำคัญเพราะว่าเป็นชุมชนประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของไทยพวนปักพลีนะคะสำหรับที่ชุมชนบ้านฝั่งคลองเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งหลักของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์วัดฝั่งคลองซึ่งเป็นแกนหลักเลยนะคะของการขับเคลื่อนในเรื่องของความสำคัญของการรวบรวมชุมชนไทยพวนปักพลีโดยเฉพาะในตำบลเกาะหวายซึ่งอันนี้ก็ทางด้านศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์วัดฝั่งคลองก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านประธานชมรมได้นำเสนอต่อไปก็ต้องขออนุญาตเรียนถามชาวไทยพวนแท้ๆนะคะเวลาทักทายภาษาไทยพวนเขาจะทักว่าอะไรคะสบายดีบ่สบายดีบ่อ๋อบางคำก็ฟังได้บางคำที่แบบว่าไม่มีรากฐานที่ว่าคนไทยจะเข้าใจมีไหมคะคำอะไรอย่างเช่นคำว่าอะไรคะไปกะเลไปกะเออนั่นสิแปลว่าอะไรไปกะเลมาอ๋อไปไหนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทักทายคำว่าเจอหน้าปุ๊บก็บอกว่าไปกะเลมาคำนี้ก่อนนะฮะกินข้าวหรือยังบางอย่างก็พอเดากันได้นะคะทีนี้บอกว่าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์วัดฝั่งคลองนี่ได้รับการยกฐานะจากเดิมมาเป็นศูนย์วัฒนธรรมการที่คนจะได้รับชุมชนที่จะได้รับการยกขึ้นมาว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยเฉลิมราษฎร์จะต้องมีความสำคัญมีเอกลักษณ์มีความเข้มแข็งยังไงคะครับขออนุญาต
เท้าความไปเมื่อปี2541พอดีท่านพระครูวิยานุโยคนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดฟองคลองซึ่งตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอปากพลีแล้วก็เป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฟองคลองท่านได้ก่อตั้งคือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนก็คือตอนแรกทำเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนอ้าวแล้วมีอะไรในพิพิธภัณฑ์บ้างถ้าเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของคนไทยพวนสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินที่เห็นอยู่ตามภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมจะเห็นภาพปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเราซึ่งการแสดงตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ปี41เนี่ยนะครับที่เราเปิดครั้งแรกเนี่ยเราเปิดปี2541ค่ะครับผมจากนั้นเราก็มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเอาเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนไปจับมันมีองค์ประกอบอยู่6ตัวที่ทำให้ชุมชนเราเริ่มสามารถใช้หลักบวรเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือบ้านวัดโรงเรียนและราชการที่เราต้องเอาองค์ประกอบทั้ง6เนี่ยก็คือคลังสมองภูมิปัญญานะเรื่องของงานอาชีพเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของลานวัฒนธรรมเรื่องของห้องสมุดแล้วก็เรื่องของพิพิธภัณฑ์ทั้ง6องค์ประกอบพอมาจับปุ๊บเนี่ยทำให้การพัฒนาทั้ง6ด้านของเราเนี่ยก็มีตัวตนที่ชัดเจนออกมามีคนรับผิดชอบจากนั้นปี2550สมเด็จพระเทพท่านเสด็จที่ชุมชนเราท่านได้ตัดอยู่คำนึงบอกว่าอยากเห็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตก็คือให้สัมผัสได้คนมาแล้วนอกจากจะเห็นเป็นแค่สิ่งของเราก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่เลยพอพระองค์ท่านให้โจทย์มาให้โจทย์ตรงนี้มาเราทำไงก็จึงเกิดกระบวนการทั้งชุมชนแล้วก็มีเริ่มทำงานวิจัยของชุมชนลุกขึ้นมาทำงานวิจัยเพื่อได้สืบสานได้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทยพวนจึงจากงานวิจัยจะใช้เวลาเกือบ5ปีชุมชนต้องต่อสู้กับการทำข้อมูลอะไรต่างๆจึงได้โครงการก็คือโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลปะไวอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเราจึงได้อัตลักษณ์ประมาณ4-5 ตัวก็คือเรื่องของภาษาการแต่งกายอาหารพื้นบ้านแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเนี่ยฮะทั้งสิบเรื่องว่าคำว่าที่12คลอง14เนี่ยเราก็เลยมีข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็ได้นำตรงเนี้ยเข้ามาเรียกว่าพัฒนาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวที่เราเรียกคำว่าใช้มรดกภูมิปัญญาของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้ง4ชุมชนเนี่ยมาเหมือนกับเปิดตัวขายครับผมต้องถามอาจารย์พัชรินเนี่ยเมื่อสักครู่เห็นภาพน้องนุ่นเนี่ยน้องนุ่นชุติมาเคยไปถ่ายรายการในช่วงบ่ายนี้มีอะไรแล้วก็ไปรำเซิงเฉบๆกับเขาด้วยเนี่ยถ้าตอนนี้ประชาชนทั้งหลายไปเที่ยวที่ชุมชนไทยพวนปากพลีจังหวัดนครนายกจะมีภาพแบบนี้ให้เขาเห็นให้เขาสัมผัสไหมคะมีทุกคณะเลยค่ะมีทุกคณะเลยค่ะขอให้บอกเราล่วงหน้าสักอย่างน้อย2วันก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าเราจะมีนักแสดงของเราเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่ค่ะทางศูนย์วัฒนธรรมกับชุมชนเนี่ยเราร่วมมือกันคือพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะมีพิธีการต้อนรับค่ะพิธีการต้อนรับของเราเนี่ยค่ะก็จะมีการผูกผ้าขม้าค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีคล้องผ้านะคะก็เป็นพิธีต้อนรับแล้วก็จะมีขบวนโห่สามลากลองยาวแล้วก็ต้อนรับแล้วก็จะได้ร้องรับขับรำกันอย่างนี้นะคะก็ค่ะเห็นบอกว่าเรามีการวางโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าเริ่มต้นหลังจะบอกว่าหลังจากแจ้งอาจารย์ไปละแจ้งคุณชาชายไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีคณะใหญ่นักสัก20คนจะไปเที่ยวที่ชุมชนไทยพวนปากพลีจะเจอแบบคณะที่รับรองน้องนุ่นแบบเนี้ยแล้วปุ๊บหลังจากนั้นจุดเริ่มต้นของเราจะไปที่ไหนใน1วันอาจารย์คะอย่างย่อเลยนะคะก็คือของเราเนี่ยมี2วัน1คืนมีครึ่งวันแล้วก็มีเต็มวันเต็มวันดีกว่าเนาะค่ะนะคะเต็มวันเต็มวันก็คือพอมาถึงปุ๊บเราก็ต้อนรับด้วยขบวนกลองยาวแล้วก็พิธีการต้อนรับก็ไปเจอที่ไหนคะเจอที่วัดฝั่งคลองวัดฝั่งคลองที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองหลังจากนั้นพอเราต้อนรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําเข้าสู่ในกระบวนการของพิธีต้อนรับก็คือใบสีสู่ขวัญที่ผูกผ้าขม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผูกข้อมือผูกแขนด้วยก็มีพิธีใบสีสู่ขวัญเนี่ยเราก็จะเป็นเอิ้นขวัญพวนนะคะก็ใช้ภาษาพวนแล้วก็จะมีหมอขวัญของเราซึ่งเป็นภูมิปัญญานะคะเป็นนักภูมิปัญญาสืบทอดของเราหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปดูตำนานของเราที่ริมคลองวัดฝั่งคลองก็คือเราเรียกเราตั้งชื่อไว้ว่าคลองสั้นตำนานยาวคลองสั้นตำนานคลองสั้นคือคลองสั้นๆแต่ตำนานเนี่ยยาว200กว่าปีเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีถนนค่ะเราต้องสัญจรในคลองแล้วก็เป็นเส้นทางพาณิชย์ของเรา
พราะนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญตอนนี้เราก็ฟื้นฟูค่อยฟื้นฟูมาตามงบประมาณที่เราได้รับสนับสนุนมาหลังจากนั้นไปที่คลองละดูคลองคลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาที่ถนนที่ลานวัฒนธรรมของวัดฝั่งคลองด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะที่เด่นๆดังๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมาวางเสนอให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเราได้มีการไปสัมผัสได้ลองทำอะไรไหมคะค่ะตรงนี้สำคัญเลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะมีอันดับแรกเลยจะมีไข่เค็มใบเตยนะคะไข่เค็มสมุนไพรใบเตยซึ่งเป็นสูตรเอกอัตลักษณ์เฉพาะของท่านเจ้าคุณท่านวัดหลวงพ่อวัดฝั่งคลองเลยท่านก็คิดค้นขึ้นมาก็นำมารับทานกับกล้วยหอมกับกาแฟเป็นอาหารว่างสูตรอัตลักษณ์เฉพาะก็ได้ลงมือทำเสร็จแล้วก็จะเนี่ยค่ะได้กลับไปคนละ2ฟองแต่ถ้าใครจะซื้อเป็นกล่องได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะเพราะต้องเอาไปหมักไว้ก่อนไงคะอ๋อก็คือได้เป็นกล่องๆไปแล้วอย่าเพิ่งรับประทานก็ไปวางไว้เขาจะมีข้อมูลอยู่ค่ะค่ะเราก็จะมีเครื่องมือล้างมืออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นของที่เราเลือกกลับไปหลังจากนั้นแล้วก็ไปขึ้นรถวิถีถิ่นของเราค่ะรถวิถีถิ่นของเราเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปตามถนนสายวัฒนธรรมระหว่างวัดฝั่งคลองไปบางชุมชนบ้านใหม่ค่ะที่นั่นเราก็จะไปเรียนรู้เส้นสายลายผ้าของไทยพวนปากพลีนครนายกซึ่งเดี๋ยวเราจะมีนักภูมิปัญญามาเล่าให้ฟังค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะได้สักการะพระธาตุกุสาวดีที่วัดบ้านใหม่นะคะเป็นสิริมงคลข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงเป็นชุมชนบ้านเกาะหวายก็ไปเรียนรู้เรื่องข้ามฝั่งนี่คือไปทางเรือไปถนนค่ะไปทางถนนอ๋อค่ะก็ตอนนี้เราได้ถนนมาแล้วก็มีปลาดูมีปลาดูสมุนไพรค่ะก็ปลาดูสมุนไพรของเราก็จะมีบ้านครูหลอดนะคะเป็นนักภูมิปัญญาที่ท่านอนุรักษ์และก็สืบสานภูมิปัญญามรดกไว้จากบรรพบุรุษซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านดร.รุ่นศรีท่านก็มาแนะนำให้เราเอาปลาดูสมุนไพรของเราเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็นำมาผัดเป็นข้าวผัดได้ปลาดูแล้วจบที่ไหนคะทำด้วยนะคะทำด้วยแล้วคลิปหนึ่งทริปเนี่ยค่ะหนึ่งวันไปจบที่ไหนก็ไปจบที่วัดเกาะไว้นี่นะคะก็คือพอเสร็จปุ๊บทำข้าวผัดปลาดูสมุนไพรทานอาหารกลางวันด้วยกันเอาใบบัวแดงมาห่อด้วยนะคะเป็นข้าวผัดห่อใบบัวแดงแล้วเราก็จะเข้าชมในเรื่องของบ้านภูมิปัญญานะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของบ้านป้าทองศรีซึ่งเธอจะเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือการทำนาวัฒนธรรมข้าวของไทยพวนเอาไว้ทุกคนก็ได้ไปทั้งหมดนี้ต่อวันนี้ค่าใช้จ่ายก็มีพอสมควรเพราะเราต้องมีการทำกิจกรรมอะไรทั้งนี้ตอนนี้ครึ่งวันนะคะโปรโมชั่นอยู่ครึ่งวัน600บาทเต็มวัน800ค่ะแล้วถ้าค้างคืนก็ค้างคืนก็เป็นโฮมสเตย์จะมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะเรื่องว่าถ้าจะไปค้างคืนเห็นบอกว่าเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากหน่วยงานไหนนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องกราบขอบคุณมานัททีนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมค่ะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบที่ต้องซื้อของใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตพาตัวเองนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านไปคุยกันกับผู้ที่มีผลิตภัณฑ์วันนี้มามีโปรดักต์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะขออนุญาตก่อนนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านตามไปนะคะได้ค่ะเชิญค่ะขออนุญาตไปกันก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีบางท่านคุ้นเคยนะคะคุณอัมพรนี่คุณคุณหน้าอยู่นะคะอาจารย์สุนันท์นะคะอาจารย์สุนันท์แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมนายสุนันท์จันนาค่ะครับเป็นภูมิปัญญาทางด้านทอผ้าผ้าทอผ้าทอไทพวนผ้าทอไทพวนเนี่ยค่ะท่านผู้ชมขาดิฉันสัมผัสแล้วแบบเป็นลักษณะผ้าทอแบบผ้าฝ้ายอย่างงี้ใช่มั้ยเป็นไหมประดิษฐ์ครับไหมประดิษฐ์โทเลโทเลอ๋อเป็นไหมประดิษฐ์ใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้ฝ้ายที่นครยกไม่มีอ๋อคราวนี้ลวดลายนะคะเป็นลวดลายเฉพาะของไทพวนมั้ยคะสีสันด้วยค่ะครับอันนี้เป็นลวดลายเฉพาะของไทพวนผ้าไทพวนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อลายผ้าที่เกิดมาออกมาทุกลายเนี่ยมันจะมีความเชื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถืออย่างเช่นลายขอพญานาคน้อยตุ้มตันนิโพสีลายอะไรนะคะลายขอลายขอพญานาคน้อยพญานาคน้อยตุ้มตันนิโพสีอันนี้เป็นความเชื่อศรัทธาของไทยพวนก็เลยเอามาทำเป็นลายผ้าเมื่อใส่แล้วเนี่ยก็จะอย่างพญานาคมีฤทธิ์รวยใส่แล้วไปไหนเนี่ยใส่แล้วรวยเดี๋ยวขอเลยนะคะใส่แล้วรวยโอเคนี่เหมือนกันใช่ไหมคะนี่ลายเดียวกันนี่ลายเดียวกันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะนี้คะลายอะไรอันนี้ลายหมักจับอะไรนะคะหมักจับครับหมักจับหมักจับคือหมักหมักคนพวนเนี่ยเขาจะหมักภูเนี่ยทิ้งไม่ได้เขาต้องไม่อดไม่อยากใส่พวกนี้แล้วดี
อันนี้ลายก็คือจะไม่อดอยากลายนี้จะไม่อดอยากมีกินตลอดมีกินมีหมากมีภูครับผมอันนี้ค่ะอันนี้ลายถ้าไทยพวนแต่ก่อนเขาเรียกลายเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารเออแต่ละเอียดนะคะดูเดี๋ยวนี้เขาเรียกลายลักลายลักครับผมสมัยก่อนเนี้ยเขาทำผ้ากันจนลืมลายลืมเรียกลายแต่เนี้ยเป็นลายเม็ดข้าวสารข้าวสารนี่ใส่แล้วมันจะไม่อดไม่อยากเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันอันนี้มีกับอันนี้มีข้าวกินข้าวกินเอร่อยรวมสมบูรณ์แล้วด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นดอกสุพรรณิกาเป็นลายใหม่ซึ่งผมคิดค้นขึ้นเองอันนี้เป็นลายใหม่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกครับอ๋อดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกคือดอกสุพรรณิกาแล้วก็มีสีเป็นสีส้มๆใช่ไหมคะเป็นอันนี้เป็นสีดอกมันจะเป็นเหลืองไงฮะแต่พอทำใส่สีม่วงปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีสีมันเหลืองก็จะเป็นสีแบบแต่เขาก็จะเหลืองเข้มๆนะคะอ๋อที่นี่เห็นบอกว่าถ้าไปเที่ยวมีโฮมสเตย์ด้วยเหรอคะอาจารย์คะมีอ๋อโฮมสเตย์ราคาก็ราคายุติธรรมอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าไปที่นี่ก็ไม่อดอยากนะเพราะมีอาหารการกินเยอะแล้วก็เป็นอาหารของท้องถิ่นเฉพาะเมื่อสักครู่คุณอัมพรขาไข่เค็มใบเตยนะใบเตยหอมเนี่ยเห็นน้องนุ่นไปทำอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจารย์พัชรินบอกว่านักท่องเที่ยวไปทำวันเดียวก็เอากลับบ้านไปได้สามารถกลับไปบ้านมันมีความพิเศษกว่าไข่เค็มที่อื่นยังไงคะเนื่องจากว่าเป็นอัตลักษณ์ท่านพระครูริยานิยกนะคะเป็นสูตรเฉพาะที่สามารถหมักแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยใช่ไข่เป็ดไข่ไก่คะไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดใช่ไหมคะอ๋อก็อันนี้นี่เป็นอัตลักษณ์ว่าทุกท่านไปเนี่ยก็จะได้รับประทานอาหารว่างเป็นกาแฟบวกกล้วยหอมแล้วก็ไข่เค็มใบเตยหอมมันเข้าเลยค่ะไข่เค็มกับกล้วยหอมค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะไม่เชื่อต้องลองไปชิมค่ะแต่ถ้าเอากล้วยหอมไปทานกับไข่เค็มที่อื่นอาจจะมีความคาวใช่ไหมคะค่ะใบเตยจะทำให้ไข่แดงไม่ขาวไข่ขาวมันนิ่มถ้าใครไข่เค็มท้องตลาดจะเห็นว่าไข่ขาวมันจะแข็งเหมือนกับวิธีจะไม่เหมือนกันแล้วก็ที่ขึ้นชื่อคืออะไรนะคะปลาดูคืออะไรคือการเป็นการแปรรูปปลาสมัยก่อนนะคะซึ่งทำกันมายาวนานแล้วนะคะวิธีการจะเป็นการเหมือนกับถ้าพูดถึงทางภาคอีสานก็คือเอาปลาร้าปลาตัวเล็กๆมาหมักเป็นปลาร้าแต่ปลาดูเป็นการวิธีแบบนึงเขาจะเป็นกลึ่งปลาส้มแล้วก็ปลาร้าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 วันก็สามารถรับประทานได้แต่คราวนี้อันนี้ก็คือเอามาทอดแล้วก็เอาเนื้อปลาอันนี้เป็นอีกนวัตกรรมนึงก็คือเอาเนื้อปลาเนี่ยมาผัดเผ็ดสมุนไพรค่ะสามารถรับประทานได้ง่ายเห็นเมื่อกี้อาจารย์สุนันท์มีอะไรจะพูดนะคะเรื่องของปลาดูของปลาดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของปลาร้าที่ท่านว่านั่นแหละทีนี้ปลาร้าเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นปลาดูเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวรสเค็มค่ะสมัยก่อนคนไทยเขาไปติดสาวพวนเขาลูกสาวพวนก็ทำข้าวตอนเย็นแล้วนี่มืดแล้วต้องทำข้าวเย็นพอรับประทานข้าวเย็นมันไม่มีกับข้าวหมดน้ำปลามันหมดปลาเก่ามันหมดก็เลยถามพ่อว่าพ่อมีอะไรบ้างในครัวปลาแดกเขาเรียกปลาแดกปลาแดกไทยพลปลาแดกมันหมดกันเลยพ่อเขาก็เลยพูดพ่อบอกเอ้าไอ้ที่ตำไว้เมื่อวานไอ้ที่6เดือนแล้วเนี่ยมันเป็นแล้วยังไปดูสิมึงไปบึงดูคำว่าดูเนี่ยคนไทยจะรู้ก็คือไปดูเขาก็เลยไปเอาปลาร้าที่มันจะเป็นมาปิ้งมันหอมหอมแล้วมันอร่อยมากวันหลังมาเขามาถามอีกว่าปลาดูอ่ะมีอีกไหมนี่ไงก็เลยเกิดเป็นหนุ่มคนนั้นหนุ่มคนนั้นติดใจปลาดูก็เลยกลับมาอีกรอบนึงก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของปลาดูปลาดูสมุนไพรมาวิธีต้องขยันดูค่ะขยันดูต้องเปิดอันนี้คืออะไรคะน้ำอะไรคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรทำจากบัวแดงดอกบัวแดงค่ะซึ่งบัวแดงของเราเนี่ยเป็นตำนานของชาวไทยพวนเพราะว่ากำเนิดเราเนี่ยร่องมาทางลำคลองเรา200ปีค่ะใช่ค่ะเราทานทั้งสดแล้วก็ไปปรุงเป็นแกงแกงส้มแกงส้มสายบัวนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็มีองค์ความรู้นะคะจากท่านหลายๆท่านโดยเฉพาะในส่วนของท่านดร.อรุณศรีที่มาจุดประกายให้เราได้ทำน้ำสมุนไพรดอกบัวแดงซึ่งมีผลงานวิจัยว่าสามารถบำรุงสมองแล้วก็ป้องกันอัลไซเมอร์ได้ส่วนของกลีบดอกและอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายกค่ะน้ำมะยงชิดน้ำมะยงชิดน้ำมะม่วงค่ะเป็นของดีจังหวัดนครนายกมันจะมีสองแบบใช่ไหมคะแต่สีเดียวกันอันนี้เป็นน้ำมะยงชิดค่ะ
อันนี้เป็นน้ำมะม่วงค่ะอ๋อก็จะมีความแตกต่างรสชาติก็จะแตกต่างคือมะยงชิดเนี่ยเราจะได้ปีละครั้งแต่มะม่วงเนี่ยมันมีตลอดปีค่ะอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยนครนายกค่ะโดยท่านอาจารย์นวพลรัตนสุนทรค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสนใจจะไปที่ชุมชนแห่งนี้นะคะก็ติดต่อไปได้หน้าจอนี้นะคะวันนี้กราบขอบคุณทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะเราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะนี่ลืมผลิตภัณฑ์ดังอีกอย่างนึงนะคะเป็นป้าหนูขนมข้าวกระยาคูอันนี้ก็ดังอยู่นะคะต้องไปทานที่นั่นที่เดียวค่ะแล้ววันนี้โอ้โหเรามีอะไรชั้นวางสวยๆของเราและเฟอร์นิเจอร์ที่มาวางรับกับผ้าทอก็คือขอขอบคุณโฮมโปรนะคะที่สนับสนุนของเราในครั้งนี้นะคะและถ้าท่านผู้ชมสนใจจะไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องติดต่อไปตามหน้าจอที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ค่ะรายการบ่ายนี้มีคำตอบของเราจะคุยกันกับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะท่านอธิบดีจะมาคุยกันค่ะว่าในส่วนของกรมเนี่ยนะคะตอนนี้ได้มีการดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปดูแลน้องๆ13ชีวิตทีมหมูป่าเนี่ยค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยนำสมุนไพรไปในเรื่องของการรักษาลงพื้นที่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของงานมหกรรมสมุนไพรด้วยก็ติดตามกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรและวันนี้ก็ลากันด้วยท่านนางรำสวยๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าพี่ๆเขาจะมีลีลาอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสาริกานางรองระวังตะไคร้สวยงามบาดใจทั่วไทยนิยมไปพักอีกทั้งครางสลัดได้ก็สวยงามสลัดยังมีลานรักปลูกทุเรียนหน้าเวียนมาชม